สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับเราก็มาอัดคลิปกันที่เกาะไข่เกาะไข่ที่สตูลที่สตูลนะครับค่ะก็มีคำถามจากสมาชิกของเราค่ะถามว่ายังไงคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนฮะกำลังหาอยู่คำถามบอกว่าอาจารย์คะอยากจะขอความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนเกี่ยวกับการปิดบัญชีหน่อยค่ะพอดีตอนนี้ได้งานใหม่ซึ่งเป็นงานระดับหัวหน้างานแต่ความรู้บัญชีไม่เคยทำมาจากด้านความรู้ด้านบัญชีเนี่ยเคยทำมาแต่ด้าน AP AP คืออะไรฮะเจ้าหนี้ค่ะและ AR ลูกหนี้เลยอยากรู้ขั้นตอนว่าต้องทำบัญชีอย่างไรบ้างถึงจะปิดบัญชีได้บริษัทเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายสารดูดออกซิเจนค่ะเป็นลูกศิษย์ครูเจี๊ยบด้วยเพิ่งเรียนอาทิตย์ที่แล้วค่ะรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะโอ้โหก็คือเพิ่งเรียนทำบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กเพรสและปิดบัญชีมาแล้วถูกป่ะค่ะเพราะว่าเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยคุณก็สอนจนปิดบัญชีเลยแล้วคุณจะแนะนำไงฮะเคยทำมาเฉพาะลูกหนี้กับเจ้าหนี้เคยทำอย่างละขามาค่ะแนะนำไงอ่ะก็ขั้นตอนแรกนะคุณต้องบันทึกบัญชีให้ครบก่อนเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายเนี่ยนะคะก็จะต้องบันทึกบัญชีให้ครบเลยนะคะเมื่อบันทึกบัญชีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณไปปริ้นงบทดลองออกมาครับณสิ้นปีนะคะณวันที่31ธันวาพอคุณปริ้นงบทดลองออกมาเรียบร้อยแล้วคุณก็มาตรวจรายการหรือที่เราเรียกว่ายอดคงเหลือแต่ละบัญชีว่าเหลือถูกต้องหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นเงินสดก็ต้องเท่ากันกับเงินสดที่มีอยู่ในกระเป๋าเงินสดที่อยู่ในสมุดต้องเท่ากับเงินที่มีอยู่เท่ากับเงินที่มีอยู่บัญชีเงินฝากธนาคารนะคะบัญชีเงินฝากธนาคารก็จะต้องเท่ากันกับใบแจ้งยอดธนาคารครับนะคะอันนี้คือเป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตรวจหรือบัญชีลูกหนี้บัญชีเจ้าหนี้อย่างเงี้ยนะคะที่คงเหลืออยู่ในงบทดลองนั้นเนี่ยก็จะต้องเท่ากันกับยอดลูกหนี้เจ้าหนี้รายตัวที่เราเก็บไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องถ่ายเอกสารทุกอย่างเนี่ยมาประกอบยอดคงเหลืองบทดลองครับค่ะก็จะประมาณนี้ส่วนทางด้านหนี้สินเนี่ยเราจะดูยังไงก็จะเป็นเช่นยกตัวอย่างเช่นเงินประกันสังคมรอนำส่งหรือประกันสังคมค้างจ่ายเนี่ยนะคะก็จะต้องเท่ากันกับประกันสังคมใบแบบประกันสังคมนะคะหนังสือนำส่งตรงนั้นเนี่ยแบบประกันสังคมที่ณเดือน12ที่จะไปยื่นนะเดือน1หรือเดือนมกราปีถัดไปต้องเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ถ่ายแบบออกมาแล้วถ้าเกิดมันไม่เท่ากันคุณก็ต้องไปดูในบัญชีแยกประเภทต่อแยกรายการออกมาว่ามีรายการไหนบ้างที่เราบันทึกบัญชีผิดถูกนะคะแล้วก็ตรวจไปกับเอกสารครับค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันยาวมากเลยถ้าเกิดถามไงแต่ว่าที่คุณเรียนมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียนครบแล้วแหละก็มีอะไรก็มาถามแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรือของผมกำลังจะออกแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปก่อนนะครับค่ะ